วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดเจ็บจี๊ดเจี๊ยบก้าวไกลถามชวนสมานฉันท์กับใครมีแต่ฝ่ายรัฐบาลคุ้มงบหรือไม่สสเจี๊ยบถามสมานฉันท์กับใครไร้อดีตนายกตัวแทนฝ่ายค้านเข้าร่วมคอรชลั่นที่บ้านสอนว่าอยากคบค้ากับคนไม่จริงใจนางอมรัตน์โชคประมิตรกุลหรือสสเจี๊ยบสสบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลได้โพสต์ภาพประกาศรัฐสภาเรื่องแต่งตั้งกรรมการสมานฉันท์พร้อมข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กอมรัตน์โชคประมิตรกุลโดยระบุว่าจะสมานฉันท์กับใครคุ้มค่ากับงบประมาณหรือไม่กรรมการสมานฉันท์11คนที่นายชวนหลีกภัยลงนามแต่งตั้งเมื่อวานนี้ประกอบด้วยตัวแทนสสฝ่ายรัฐบาลตัวแทนสวตัวแทนจากที่ประชุมอธิการบดีไม่มีอดีตนายกรัฐมนตรีอย่างที่นายชวนเคยตั้งใจและไม่มีตัวแทนจากพรรคฝ่ายค้านใดเข้าร่วมด้านคณะรณรงค์เพื่อรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนก็ได้แสดงความเห็นต่อกรณีดังกล่าวผ่านเพจคณะรณรงค์เพื่อรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนครช.โดยระบุว่าที่บ้านสอนว่าอยากคบค้ากับคนไม่จริงใจวันที่11มกราคม2564ประธานรัฐสภาได้เซ็นลงนามในประกาศรัฐสภาเรื่องแต่งตั้งกรรมการสมานฉันท์โดยเนื้อหาในเอกสารระบุว่าตามที่มีประกาศรัฐสภาเรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการสมานฉันท์ลงวันที่8ธันวาคม2563กำหนดรูปแบบและองค์ประกอบของคณะกรรมการสมานฉันท์โดยกำหนดให้มีกรรมการจำนวน21คนและบัดนี้รัฐบาลสสฝ่ายรัฐบาลสวที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏและที่ประชุมคณะกรรมการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลได้เสนอชื่อผู้แทนของตนเป็นคณะกรรมการสมานฉันท์แล้วโดยก่อนหน้านี้พรรคร่วมฝ่ายค้านประกาศชัดว่าจะไม่เข้าร่วมคณะกรรมการสมานฉันท์เพราะไม่เห็นความจริงใจในการสร้างความปรองดองของรัฐบาลทำให้ตอนนี้ยังไร้วี่แววของพรรคร่วมฝ่ายค้านและกลุ่มผู้ชุมนุมฝั่งตรงข้ามรัฐบาลขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากมติชนอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ